สวัสดีครับทุกคนกับผมโอต้าโอเซเลอร์เดิมครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า iPhone mini 12นะครับจะสามารถตัดวิดีโอ 4K ได้หรือเปล่านะครับแต่เราจะไม่ทดสอบเพียงธรรมดานะครับเราจะยัดไปถึง6เลเยอร์เลยนะครับว่าการ playback เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้วิดีโอ 4K ถึง6เลเยอร์นะครับยกเว้นถ้าแต่ใครที่จะมาแบกจอนะครับแบบหลายๆจอเลยประมาณนี้ครับแต่เราก็จะลองดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่น้อยที่เราจะได้ใช้ขนาดนั้นแต่เครื่องมันจะ playback ได้หรือเปล่าครับโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลเสียบเข้าไปในโทรศัพท์ก่อนครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเจ้าตัว iPhone mini มันเองเนี่ยมันก็สามารถถ่าย 4K 60ได้เหมือนกันนะครับถ่ายได้ถึง HDR นะครับเราสามารถปรับเป็นโหมด HDR แล้วก็มาตัดต่อเป็นวิดีโอ HDR ได้นะครับใน Luma Vision นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะใช้นี่ครับ Lightning นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่า Lightning ของแท้กับของเทียมเนี่ยคุณภาพอะไรดีกว่ากันก็คือแน่นอนมีวิดีโอทดสอบนะครับลิงก์ด้านบนก็คือของปลอมเนี่ยจะช้ากว่าและมีโอกาสที่จะทำให้ไฟล์เสียหายนะครับถ้ามีงบประมาณก็แนะนำให้ใช้ของแท้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะโหลดไฟล์เข้ามาก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน Luma Vision แล้วนะครับก็มีไฟล์ 4K ต่างๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนของไฟล์ของ iPhone เองนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอครับที่ถ่ายมานะครับทีแรกว่าจะขึ้นไปรีวิวโทรศัพท์นี่แหละแต่ยังตัดต่อไม่เสร็จนะครับว่าเจ้าฟุตเทจจาก iPhone 12 mini เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ก็อันนี้เป็น 4K นะครับเดี๋ยวเปิดข้อมูลให้ดูโอเคนี่เนี่ยนะครับจะเห็นว่า 4K นะครับ 60 เฟรม per second นะครับเนี่ยข้อมูลด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลองไปสโลว์วิดีโอดูนะครับสโลว์ดูโอเคปิดนี่ไปก่อนเอาสโลว์ดูนะครับก็เล่น playback ได้สมูทนะครับเดี๋ยวลองเกรดสีเข้าไปหน่อยนึงจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมไปใส่หลักมีหลักอยู่ตรงนี้นะครับหลักอะไรก็ได้สักอย่างนึงอันนี้นะครับโอเคใส่ไป1หลักนะครับเดี๋ยวลอง playback ดูนะครับยังเพย์แบ็กสมูทอยู่นะครับเดี๋ยวจะลอง2เลเยอร์ให้ดูนะครับ2เลเยอร์นี่ก็เป็นเต็นท์นะครับข้างบนนั้นเดี๋ยวเข้าไปเกรดสีก่อนเพราะว่ามันออกจะเหลืองๆนิดนึงนะครับผมไปปรับสีก่อนนะครับเราจะแบ่งเป็น2จอดูนะครับ2จอก่อนเราต้องไปครอปนะครับครอปแล้วก็โพซิชันเลื่อนนะครับแขน X โอเคประมาณนี้เราเล่น2จอนะครับก็มีแบบเดี๋ยวขอดูใกล้ๆก่อนนะครับก็ยังสมูทอยู่นะครับยังสมูทอยู่ขอลอง3เลย3นะครับเราจะใช้3บอกแต่มันไม่มีใครใช้กันขนาดนี้หรอกครับความเป็นจริงโอเคลงมานะครับก็ไปแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับจะสปีดลงปรับสีนิดหน่อยนะครับไปครอปครอปหน่อยแต่ว่าสมมุติว่าเราจะใช้แบบ3จอไงโอเคแล้วเรามาปรับโพซิชันนะครับลองเล่นดูก็ยังสมูทอยู่นะครับอันนี้คือ 4K 60 หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดนี่ให้ดูนะครับนี่ครับจะตัวแรกนี่ครับอันเนี้ยเป็นไฟล์จากกล้องฟูจิฟิล์มด้วยนะครับเป
็น60เฟรมต่อเซคันด์นะครับเนี่ย10บิตนะครับ100เมกะบิตต่อเซคันด์นะครับอันที่2เนี่ยมันเป็นของเจ้าตัวนี้หมดนะครับของ iPhone 12เองนะครับมันเป็นไฟล์ของเครื่องมันเองนะครับมาต่อเราอย่าหยุดครับใส่เข้าไปอีก4เลเยอร์แล้วนะครับนี่ย่อขนาดสมูทอยู่นะครับ4เลเยอร์แล้วเรายังไม่หยุดไปอีกครับ5เลเยอร์เพราะเรามีเลเยอร์ถึง6เลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ให้คุ้มเลยครับใน Luma Vision นะครับเป็นข้อได้เปรียบมากๆนะครับของโปรแกรมนี้ครอบไหนโอเคใส่มาด้านนี้โอเค5เลเยอร์แล้วนะครับ5เลเยอร์ครับยังสมูทอยู่ครับผมมาเลเยอร์ที่6นะครับโอเคครับ6เลเยอร์ครับ6เลเยอร์โอ้มันจะมีช่วงแรกครับมันสกิปเฟรมครับเอาใหม่ก็6ยังมีสกิปเฟรมอยู่นะครับผมแนะนำให้ลองไปตั้งค่าดูนะครับ preference นะครับ payback preview นะครับเอาเป็น fastest ลองดูนะครับมีดรอปเฟรมนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า 4K นะครับ6ไทม์ไลน์นะครับคอมพิวเตอร์เองไม่ไหวแน่นอนครับเชื่อผมแต่นี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับนี่ครับผมมองว่าผ่านครับได้เพราะในชีวิตจริงเราน้อยมากที่เราจะใช้6เลเยอร์นะครับแล้วเราจะต้องมาเพย์แบ็กอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาคืออย่างมากก็2เลเยอร์อะผมให้เลยอะไรประมาณเนี้ยครับโอเคครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้การตัดต่อนะครับถ้ายังใหม่กับการใช้โปรแกรมการตัดต่อ Luma Vision นะครับก็จะมีนะครับลิงก์ใน description นะครับการสอนใช้งานโปรแกรมเจ้าตัว Luma Vision นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ